รั่งยกเหตุผลที่ไม่ไปกัมพูชาเพราะว่ากลัวอันตรายหรือว่าติดปัญหาอะไรกันแน่บอกเมืองไทยกลับไปรู้สึกอุ่นใจปลอดภัยกว่าเยอะโดยเรื่องนี้เริ่มจากชาวต่างชาติคนหนึ่งนะครับเขารีวิวประสบการณ์ของการไปที่กัมพูชามาหลังจากที่เดินทางต่อจากประเทศไทยเขาให้ความเห็นว่าผมเริ่มต้นจากการไปที่กัมพูชาหลังจากที่เราเที่ยวมาทั่วประเทศไทยแล้วด้วยความที่อยากสัมผัสประสบการณ์ที่ถูกกว่าก่อนจะพบกับปัญหามากมายที่สร้างความกังวลใจระหว่างเดินทางในที่สุดเราก็เลยเลือกกลับไปที่ประเทศไทยและคิดว่าจะไม่ไปที่กัมพูชาอีกเรื่องมันเริ่มในช่วงเดือนพฤษภาคมในปีนี้เองผมและเพื่อนๆหลังจากที่เราไปที่พัทยาเมืองไทยมาเราก็อยากลองเดินทางไปที่ประเทศที่อยู่ใกล้ๆดูบ้างโดยข้อเสนอต่างๆที่ดูเหมือนกับว่ามันจ่ายในราคาถูกกว่าประเทศไทยอยู่นะไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่พักต่างๆก็ทำให้เรามองว่าตอนแรกกัมพูชาจะช่วยให้เราประหยัดในการเดินทางได้นานมากขึ้นพอเดินทางไปถึงที่พนมเปญเราค่อนข้างจะพยายามหลังจากที่เราศึกษามาว่าเราจะต้องหลีกเลี่ยงกลโกงของแท็กซี่บางคนสักหน่อยซึ่งอันที่จริงเรื่องนี้ก็ถูกพูดถึงในหลายๆประเทศแต่กัมพูชาต้อนรับเราด้วยสิ่งที่เหนือชั้นมากกว่าผมได้เจอกับหญิงสาวคนนึงเธอแต่งตัวดีมากๆเลยเธอมากับลูกน้อยของเธอที่กำลังอุ้มอยู่เธอพยายามที่จะขอให้ผมช่วยซื้อนมหรือไม่ก็แค่นมผงไม่เกี่ยวกล่องสำหรับลูกของเธอแน่นอนว่ามันเป็นความธรรมดามากๆที่เราจะอ่อนโยนเมื่อเจอกับสถานการณ์อย่างนี้พวกเราก็เลยตัดสินใจซื้อให้เธอโดยทันทีโดยไม่ต้องคิดอะไรมากและด้วยความที่เราไม่รู้สึกว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเราก็เลยจัดการชำระเงินก่อนจะพบว่าในภายหลังเธอสร้างความผิดหวังให้กับเราโดยทันทีหลังจากนั้นไม่นานเธอเอาของที่เราซื้อให้กลับไปขายให้กับร้านค้าแล้วก็รับเงินสดไปซะอย่างนั้นสถานการณ์ที่เราเจอเธอไม่ได้ปล่อยให้เราเดินจากไปก่อนแต่เธอทำทุกอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนโอแม่เจ้าแม้จะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราไม่ได้หมดเงินอะไรมากมายแต่ก็เป็นส่วนเล็กๆที่ทำให้เราเสียความรู้สึกไม่น้อยทีนี้เราเริ่มเจอกลโกงที่เห็นอย่างเด่นชัดบ้างทำเอาเราอยากกลับไปที่ประเทศไทยเร็วๆเมื่อเราไปถึงนครวัดเราเริ่มเจอกับหลายอย่างที่แพงกว่าที่คิดเอาไว้มันไม่ได้ถูกอย่างที่เข้าใจเลยบางทีก็เจอกับคนนำเที่ยวที่พวกเขาไม่ได้มีกิจจะลักษณะเป็นทางการหรือสินค้าสิ่งของต่างๆการเสนอขายสิ่งต่างๆที่เข้ามามากขึ้นและก็ดูเหมือนว่าราคาก็จะแพงเกินไปและสิ่งหนึ่งที่หมดทางเลือกในตอนนั้นเราไม่สามารถมองหาร้านอาหารที่ตรงใจได้เลยก่อนจะได้ทานในร้านอาหารที่ราคาสูงมากๆเมื่อเทียบกับความคุ้มค่ายิ่งทำให้เราอยากกลับไปที่ประเทศไทยอีกครั้งและเหตุการณ์สุดท้ายที่เราเจอเราตั้งใจจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นโดยตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายกับคนขับรถไว้อย่างเรียบร้อยแต่เรื่องมันก็ไม่ง่ายอย่างนั้นเขาขอขึ้นราคากับพวกเราอย่างใจเย็นเมื่อเราเดินทางมาถึงทางเข้าโดยให้เหตุผลว่าตอนนี้ยังเช้ามากๆอยู่ถ้าไม่จ่ายเพิ่มคุณก็อาจจะไม่มีคนพาขึ้นไปในช่วงเวลานี้สุดท้ายเราก็เลยต้องยอมจ่ายในราคาที่สูงกว่าเดิมในที่สุดผมไม่รู้ว่ากัมพูชาจะมีเรื่องให้คาดเดาไม่ได้อีกไหมแต่ผมก็เริ่มเข้าใจว่าทำไมหลายๆคนถึงเลือกอยู่ที่ประเทศไทยโดยไม่สนใจประเทศอื่นๆรอบๆเลยเพราะงานบริการในจุดเล็กๆก็เป็นส่วนสำคัญมากๆที่ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกอุ่นใจปลอดภัยหายห่วงและหลังจากนั้นเราก็กลับไปที่ประเทศไทยและก็ใช้เวลาที่เหลือในการท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหลังจากนั้นก็มีความเห็นของต่างชาติคนอื่นๆบางคนก็เข้ามาบอกว่าการจะไปประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่ใช่ประเทศไทยคุณจะต้องเตรียมตัวให้มากกว่านี้สักหน่อยนะเป็นความเข้าใจผิดของชาวตะวันตกหลายๆคนเลยที่มักจะมองว่าประเทศในแถบนี้ก็เหมือนกันแหละไม่คุณเข้าใจผิดแล้วประเทศเพื่อนบ้านของไทยพวกเขายังไม่ได้พัฒนาในภาคการท่องเที่ยวมากมายนักเพราะฉะนั้นในด้านของการเป็นมืออาชีพก็จะแตกต่างจากไทยด้วยในกัมพูชาเองแม้ว่าคุณจะเดินทางไปได้ทุกที่เหมือนที่ทำในประเทศไทยแต่ก็อาจจะมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้อย่าลืมว่าคุณไม่ได้อยู่ในประเทศที่มีฝรั่งเหมือนกับคุณเต็มไปหมดอีกต่อไปแล้วโอกาสที่จะโดนฉกกระเป๋าก็ยังมีหรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือก็ไว้วางใจไม่ได้อันที่จริงชาวกัมพูชาโดยทั่วไปเป็นมิตรอยู่นะแต่คนที่คุณต้องระวังก็มีอยู่เหมือนกันอย่างในซีโนวิลมีบางคนเข้ามาตีสนิทกับคุณอย่างรวดเร็วและอาจจะชวนคุณไปที่บ้านของพวกเขาเพื่อจุดประสงค์บางอย่างแต่ที่ประเทศไทยคุณจะไม่ค่อยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้มากนักเพราะนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างมากมายอยู่แล้วอธิบายง่ายๆว่าต่อให้มีเหตุการณ์คล้ายๆกันเกิดขึ้นแต่การที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็มีโอกาสน้อยกว่าถ้าเป็นที่ประเทศไทยแต่ในมุมของต่างชาติที่อยู่กัมพูชาก็เข้ามาโต้แย้งด้วยนะครับเป็นอีกมุมโดยคนนี้บอกว่าแต่จากสถานการณ์ทั้งหมดที่คุณเล่ามาต่างก็มีเกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งนั้นเลยสำหรับผมกัมพูชาเป็นประเทศที่น่าอยู่กว่าไทยอยู่นะไม่ต้องเป็นแหล่งแออัดของชาวต่างชาติที่เข้ามาอย่างมากมายผมค่อนข้างมั่นใจว่าทุกสถานการณ์เหตุการณ์ที่คุณเจอต่างก็เป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งสิ้นต่างชาติคนก่อนหน้าก็เข้ามาตอบกลับก็บอกว่าผมไม่ปฏิเสธนะ
ว่าประเทศไทยมีสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่บ้างแต่สิ่งที่มันชัดเจนและไว้ใจได้มากกว่าเพราะพวกเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับโลกผมมองว่าเมืองไทยจะรักษาภาพลักษณ์ตรงนี้ได้มากกว่ากัมพูชาและเมื่อใดก็ตามถ้าที่ประเทศไทยคุณมีปัญหาพบเจอกับปัญหาจริงๆคุณมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือที่ดีกว่าในกัมพูชาพวกเขาเป็นประเทศที่พัฒนาด้านการท่องเที่ยวมากกว่าความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวจึงมีมากกว่ายังไงผมก็มองว่าโอกาสที่จะเกิดปัญหากับนักท่องเที่ยวก็น้อยกว่าอยู่แล้วเพราะเมืองไทยพวกเขาจะไม่ทำให้ตนเองเสียชื่ออย่างแน่นอนแต่สำหรับในบรรดาประเทศเพื่อนบ้านพวกเขาไม่ได้สนใจเรื่องของการท่องเที่ยวมากนักถ้าเกิดปัญหาขึ้นกับคุณมันก็ไม่ได้เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจมากเท่าไหร่ต่างชาติท่านถัดมาครับบอกว่ากลับมาประเทศไทยดีแล้วในด้านการบริการประเทศไทยจะน่าประทับใจมากกว่าแต่สิ่งที่คุณเจอก็เป็นธรรมดาที่มีโอกาสเกิดขึ้นการไปประเทศเพื่อนบ้านของไทยต้องทำใจในเรื่องของความไม่ราบรื่นความไม่สะดวกสักหน่อยราคาต้นทุนแม้ว่าคุณอาจจะมองว่ามีราคาถูกในตอนแรกแต่จากความไม่ราบรื่นไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรืออะไรก็ตามแต่มันอาจจะไม่ได้ถูกเหมือนกับที่คุณคิดเอาไว้ในตอนแรกผมมีเพื่อนชาวตะวันตกหลายๆคนพวกเขาเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเช่นกันทุกคนต่างเริ่มต้นจากการเดินทางที่ประเทศไทยแล้วจากนั้นพวกเขาก็ค่อยๆเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นๆก่อนจะพบว่าประเทศไทยดีที่สุดแล้วในขณะที่ประเทศอื่นๆพวกเขาดูไม่ค่อยพร้อมมากนักสำหรับการท่องเที่ยวประเทศไทยคือตรงกลางของความเจริญในด้านนี้ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ยังนำเสนอความดั้งเดิมคุณจะได้สัมผัสกับความดั้งเดิมอยู่โดยที่ยังมีความสะดวกสบายและก็มีทางเลือกในการตัดสินใจมากกว่าในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของไทยพวกเขายังคงเป็นแบบฉบับความดั้งเดิมในแบบของพวกเขาคุณต้องทำใจอยู่อย่างนึงเพราะว่าคุณจะไม่ได้พบตัวเลือกที่หลากหลายเมื่อเทียบกับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นที่พักทางเลือกการเดินทางรวมไปถึงผู้คนที่ให้บริการคุณด้วยมันก็เลยส่งผลให้คุณมีโอกาสเจอกับความไม่ประทับใจได้แต่ถ้าคุณเป็นคนปรับตัวได้เข้ากับประเทศในแถบนี้อยู่แล้วอันที่จริงคุณจะอยู่ได้สบายนะแต่ถ้าไม่อยากปรับตัวเยอะผมคงต้องบอกว่ามีเพียงประเทศไทยที่พร้อมอ้าแขนรับคุณด้วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีการพัฒนายิ่งกว่าต่างชาติคนต่อมาบอกว่าแม้ว่าบางคนจะพยายามมองว่าสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นในไทยอยู่เหมือนกันแต่ผมมองว่ามันไม่ได้เหมือนกันเลยที่ประเทศไทยถ้าคุณไม่โอเคกับอะไรคุณก็แค่ไม่ใช้บริการในสิ่งนั้นคุณสามารถปฏิเสธได้โดยไม่จำเป็นต้องเลือกเพราะว่าไม่มีทางเลือกอื่นแต่ที่กัมพูชาอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ตรงกันข้ามทางเลือกไม่ได้มีมากมายนักอย่างเช่นในสถานการณ์ที่คุณเจอใครที่ไปประเทศอื่นๆก็กลับมาไทยเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็มาสนุกกับประเทศไทยไม่ต้องไปที่อื่นๆแล้วเพราะนี่คือสวรรค์อย่างแท้จริงในการเดินทางเพราะมีครบครันทุกอย่างในขณะที่บางคนก็มาพูดถึงอีกหนึ่งปัญหาที่เจอในกัมพูชาซึ่งแตกต่างจากไทยซึ่งก็คือการเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตปัญหานี้ทำให้ผมรู้สึกกลัวเพราะนั่นแปลว่าคุณจะติดต่อใครไม่ได้เลยในเมืองใหญ่ๆของกัมพูชาอาจจะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอยู่บ้างแต่พอออกนอกเมืองไปเดินทางออกไปไกลมากขึ้นระหว่างเดินทางคุณจะไม่สามารถติดต่อกับใครได้เลยสัญญาณมันน้อยมากๆแม้จะไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นทุกอย่างราบรื่นดีแต่เรื่องนี้สร้างความกังวลให้กับผมเพราะผมไม่ใช่คนที่นี่และผมเพิ่งมาครั้งแรกซะด้วยซ้ำสิ่งที่แตกต่างก็คือไทยรู้สึกอุ่นใจกว่าเพราะเรื่องนี้ด้วยอยู่ไทยทำให้ผมสามารถติดต่อกับเพื่อนๆที่อยู่อีกมุมโลกได้ตลอดเวลาในทุกพื้นที่แต่กัมพูชาระหว่างเดินทางไปหลายพื้นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตกลับไม่ค่อยเข้าถึงมากนักบางคนก็เข้ามายืนยันนะครับว่าเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตต้องยกให้ไทยจริงๆพวกเขาทำทุกอย่างได้อย่างครอบคลุมกว่าผมว่าเรื่องนี้ทำให้เราหายกังวลมากๆอย่างน้อยๆก็ไม่ต้องกังวลว่าจะหลงทางเราสามารถเปิด Google Map ดูแผนที่ได้ตลอดเวลาว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนกันแน่ผมชอบเที่ยวประเทศไทยก็เพราะสวนเล็กๆตรงนี้ด้วยถ้าเป็นผมไม่สามารถติดต่อใครได้เลยในพื้นที่ที่เราไม่เคยไปมาก่อนมันก็คงจะรู้สึกกังวลไม่น้อยมันจะรู้สึกกังวลโดยปริยายความคิดเห็นสุดท้ายในวันนี้นะครับเข้ามาบอกว่าความเป็นธรรมชาติมันก็ดีอยู่หรอกนะแต่ผมมองว่าการเป็นแบบไทยนั่นแหละกำลังพอดีเลยสำหรับการไปท่องเที่ยวในประเทศที่แตกต่างกันและชีวิตก็จะไม่ได้ลำบากจนเกินไปจะว่าไปเรื่องเหล่านี้นะครับก็เป็นเหตุผลของแต่ละท่านที่แตกต่างกันออกไปเป็นเรื่องนานาจิตตังมากๆนะฮะแต่จะเห็นได้ชัดว่าหลายๆความเห็นก็จะบอกว่าเมืองไทยก็ค่อนข้างพร้อมมากกว่าในเรื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทำให้ทุกอย่างออกมาดีกว่าและก็ทางเลือกหลากหลายกว่าสำหรับเรื่องราวในวันนี้เองท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรกันบ้างก็เข้ามาแสดงความเห็นกันด้วยนะครับ
ยังไงผมฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับอยากให้นำเสนอหัวข้ออะไรก็แนะนำกันเข้ามาได้ครับพูดถึงเกี่ยวกับอะไรบอกมาได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับรับชมครับสวัสดี